ลืมเก่าลืมไปค่ะเลิกดีค่ะปกติถนนหลวงนี้จะมีอยู่4วัดค่ะแต่เนื่องจากว่าบริเวณวัดทุ่งศรีเมืองกับโรงหนังอุบลกับวัดป่าน้อยนี่มันเป็นสี่แยกมันมี3วัดพอดีเขาก็เลยคิดว่าวัดมันเยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เลยยุบวัดสวนสวรรค์ก็เลยมาสร้างเป็นที่บ้านพักในอำเภอบ้านพักศาสดีบ้านพักอะไรต่างๆแล้วก็เป็นบ้านพักสรรพากรส่วนวัดสวนสวรรค์ก็เลยย้ายไปเป็นวัดสารพัดนึกเป็นความรู้เพิ่มเติมจริงๆเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดีมากเลยนะคะเพราะได้ยินอีกขิงเล่าเหมือนกันแต่ว่าถึงเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานนะคะแต่ก่อนมันมีค่ะแต่เดิมตั้งอยู่ตรงไหนคะอยู่บ้านพักตอนนี้บ้านเป็นบ้านพักอันในอำเภอเป็นบริเวณบ้านพักบ้านพักในอำเภอบ้านพักสันพากรบ้านนี่แหละที่อยู่ตรงข้ามกับวัดทุ่งศรีเมืองแต่มันเป็นสี่แยก อยู่ตรงข้ามกับโรงหนังอุบลค่ะเดี๋ยวลองไปถ่ายไปดูแล้วถ่ายภาพก็อาจจะเติมข้อมูลลงไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับระหว่างที่อาจารย์บุญชูได้ติดตั้งสักครู่ผมขออนุญาตเสริมนะครับท่านพระมหาเอกรัตน์ท่านกำลังค้นคว้าเรื่องพระเถระอุบลนะครับตอนเรียนแล้วมีหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งก็คือทำเนียบพระราชาคณะสมณศักดิ์จังหวัดอุบลของคุณพิเดชอาจารย์นักบุญเรียบเรียงเรียบนี้ไม่ทราบอาจารย์มีไหมครับมีแล้วก็ถ้าไปคนขวามีเยอะครับเยอะมากแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นบัญชาของที่คุณพระพุทธวงศ์มุนีให้รวบรวมและเวลาจำกัดท่านพระเถระทั้งแค่โสธรอำนาจเจริญอุบลที่เป็นพระก็แต่แค่เจ้าคุณเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่ผมใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วยแต่ข้อมูลของท่านก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามีเวลาจำกัดเนาะเราก็ควรจะต้องทำขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของหลวงปู่บุญพระสถานีของเรานะครับก็ซึ่งข้อมูลเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผมเองก็ยังอ่านไม่หมดไม่สิ้นจากหนังสือต่างๆคือชื่นชมว่าพระสมัยก่อนท่านเอาใจใส่เรื่องการเขียนหนังสือมากท่านมีทุนท่านพิมพ์แจกหมดแค่ของวัดป่าน้อยวัดเดียวเนี่ยมีไอ้วัดทุ่งศรีเมืองกับวัดป่าน้อยรวมกันมีเกือบ50-60เล่มผมก็คงที่ผมเก็บสะสมไว้ส่วนนึงก็ไปหาสำเนามาบ้างน่าจะนานหนังสือเก่าบ้างวัดวาอารามเราก็ชอบลบหนังสือออก ก็เลยได้หนังสือดีๆมาเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวคือผมก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ในจุดนี้ทั้งหมดครับเพราะว่าท่านพูดจากหลักฐานนะครับว่าตามหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์ตามที่ท่านพ่อเล็กพูดถึงนะครับตามวิธีการประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์มีชูพร้อมไหมครับครับขออนุญาตส่งนะครับท่านมาสักการพระคุณเจ้าท่านเป็นทุกรูปนะครับท่านขอกราบสวัสดีหลวงพ่อระลึกท่านนะครับก็ท่านที่ชำนาญนะครับอาจารย์สมศรีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมทั้งน้องนักศึกษานะครับก็ของผมก็จะเป็นในส่วนของจารึกนะครับจารึกอันดับแรกก็ขอทำความเข้าใจก่อนนะครับมีหนังสือเล่มเล็กนะครับหนังสือเล่มเล็กโครงการนี้นะครับจะแยกจากโครงการของท่านอาจารย์สมศรีนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยนะครับเราไม่ได้ตั้งงบไว้ที่จะพิมพ์เผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเป็นพิเศษในกรณีพิเศษนะในการที่จะไม่แจกนะครับไม่แจกหรือว่าท่านใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสที่จะพิมพ์เผยแพร่พิมพ์แจกในงานต่างๆก็สามารถติดต่อได้นะครับนะแต่ว่าสำหรับผมพิมพ์ก็ตามอัธยาศัยนะครับนะครับของผมดิจะลึกลับไปมากหน่อยนะครับนะเรื่องพระมหาราชกูและพระอริยวงศาจารย์ในเอกสารโบราณเมืองอุบลอยากเอาคำว่าโบราณออกนะครับแต่ว่าก็เอาออกไม่ได้สักทีนะครับนะก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเน้นที่เอกสารโบราณและอาจารย์ลึกเป็นหลักนะครับนะอันดับแรกเราก็มาดูตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งพิเศษนะครับที่ตำแหน่งเลยจากการทำพิธีเถราพิเศษแล้วเถราพิเศษมี3ระดับใช่ไหม
มีสาไม่มีสำเร็จก่อนครับมีสำเร็จก่อนสำเร็จยังครับสำเร็จเพียงหูเพียงตาตาเพียงหูหูหอบงอนนะครับอันนี้คือสุพรรณบัตรท่านนะครับนะทีนี้ตำแหน่งมหาราชครูมันท่านจะมาอย่างไรนะครับหลังจากที่ท่านสำเร็จเป็นครูเรียบร้อยแล้วครับนะถ้ามีความรู้เห็นดีเห็นงามท่านก็นิมนต์ไปสอนเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะครับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่แค่พระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวนะครับอาญาสี่นะครับมีอะไรนะอีกอุปราชราชวงศ์ราชบุตรเนี่ยสอนลูกหลานเจ้านายลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นราชครูได้นะครับแต่ราชครูที่สูงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ล้านช้างก็จะเป็นพระราชครูหลวงที่มีชื่อเสียงในสุดก็คือพระราชครูหลวงโพนสมิกนะครับซึ่งท่านก็นำพาญาติโยมจากเวียงจันทน์มาตั้งเมืองที่นครจำปาสักแล้วจึงขยายเมืองมาตั้งที่สุวรรณภูมิต่อไปนะครับก็กลายเป็นภาคอีสานในส่วนหนึ่งส่วนกลางส่วนโน้นนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งพระมหาราชครูนะครับหรือว่าพระมหาราชครูหลวงในศิลาจารึกล้านช้างครับเราพบตั้งแต่ปี2125นะครับพบตำแหน่งของท่านมหาราชครูติสสะเถระนะครับก็ในพุทธศตวรรษ22พบแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนที่เราย้ายเมืองหลวงพระบางจากแล้วก็มาตั้งที่เวียงจันทน์ในหลวงพระวังยังไม่พบหลักฐานว่ามีพระมหาราชครูนะครับแต่อาจจะพบอยู่ครับแต่ว่าเราอาจจะยังค้นไม่พบนะแต่มาพบที่ขออนุญาตพระมหาราชครูมาเรื่อยนะครับนะพระมหาราชครูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับที่ในประวัติศาสตร์ใครๆก็จะรู้จักนะเพราะว่าพระมหาราชครูรูปนี้ท่านก็ได้มาเดินทางมาบูรณะพระธาตุพนมด้วยนะครับก็คือยังคู่ขี้หอมในขณะที่ก็ยังหอมนะครับพระมหาราชครูโพธิสมิตรครับแต่ว่าเอกสารร่วมสมัยเราไม่ค่อยจะพบนะหรืออาจจะไม่พบเลยก็ได้นะครับนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไปแล้วท่านจะกริ้วเอานะจะโกรธเอานะครับนะเอกสารร่วมสมัยจะหาน้อยก็เอกสารท่านก็จะปรากฏครั้งแรกในพงศาวดารเมืองจำปาสักนะครับแต่ว่าของเดิมจริงๆเอกสารเมืองพงศาวดารจำปาสักท่านบอกว่าถูกไฟไหม้ใช่ไหมครับท่านก็เลยให้แต่งเรียนแบบของเดิมขึ้นมานะครับก็จะปรากฏชื่อท่านพระมหาราชครูอยู่ตรงนั้นนะครับออกตัวก่อนนะครับผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับจบด้านภาษาด้านจารึกมานะครับแต่ว่าสนใจนะครับก็เลยมาลองศึกษาดูเท่านั้นนะครับพระมหาราชครูนี่ครับถ้าอยู่ในหนังสือนะครับถ้าดูตามหนังสือแล้วหนังสือเล่มเล็กๆนี่นะครับก็ปรากฏมาจนกระทั่งเมืองเวียงจันทน์หรือว่าเมืองล้านช้างอาณาจักรล้านช้างแตกกันเป็นสามอาณาจักรก็คือหลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักในแต่ละเมืองนั้นก็จะมีมหาราชวงศ์ของใครของมันนะครับเนี่ยสังเกตได้จากไหมครับสังเกตได้จากว่านี่ครับตำแหน่งพระมหาราชวงศ์หลังจากที่เมืองต่างๆแยกไปปรากฏว่าในช่วงที่เจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองราชย์นะครับขึ้นครองเมืองนะครับปรากฏว่าท่านทำการสร้างหอพระไตรปิฎกและท่านสร้างพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากนะครับเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของล้านช้างในสมัยนั้นเลยนะครับเป็นเหตุให้พระมหาราชครูเมืองต่างๆไม่ว่าเป็นมหาราชครูเมืองสุยครับตัวนี้ครับมหาราชครูวัดโพนแก้วเป็นมหาราชครูจากหลวงพระบางแล้วก็มหาราชครูวัดธาตุขุนเป็นมหาราชครูจากจำปาสักต้องนำเงินและทองไปถวายเจ้าอนุวงศ์แล้วก็นำก็คือพูดง่ายคือจ่ายเงินนะครับเมืองต่างๆต้องจ่ายเงินแล้วก็ไปอุปถัมภ์การคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วก็นำคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นมายังเมืองของตนนะครับอันนี้ไม่ปรากฏในพงศาวดารครับแต่ปรากฏในคัมภีร์เวลานะครับพอมาในภาคอีสานนะครับก็จะนำธรรมเนียมการตั้งมหาราชครูนี่มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองบนราชธานีหรือเมืองร้อยเอ็ดง่ายๆนะครับเมืองร้อยเอ็ดอันนี้ก็
เราพบได้ว่าเมืองร้อยเอ็ดนั่นแหละพระมหาราชกุลีตำแหน่งนี้ไม่อั้นนะครับไม่อั้นเหมือนกับสมเด็จในปัจจุบันนี้เนาะถ้าสมเด็จในปัจจุบันก็แปดรูปเก้ารูปกับสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมครับแต่พระมหาราชกุลมีไม่อั้นนะครับก็คือว่าวัดเดียวกันมีสองรูปก็ได้นะครับอย่างเช่นวัดกลางที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับท่านจารึกถามพระพุทธรูปมิ่งเมืองมิ่งมงคลใช่ไหมครับท่านบอกว่ามหาราชกุลเจ้าทั้งสองวัดกลางเมืองร้อยเอ็ดก็แสดงว่าในช่วงนั้นอ่ะมีพระมหาราชกุลสองรูปอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยใครบอกว่าเสือสองถ้ำอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าพระสองรูปอยู่ด้วยกันในวัดเดียวกันได้นะพระผู้ใหญ่สองรูปสามรูปจะสิบรูปก็อยู่ด้วยกันได้นะครับนะมาถึงตรงนี้ครับอันนี้ผมสันนิษฐานเอาจากหลักฐานที่ปรากฏที่ค้นได้จากจารึกและใบลานว่าตำแหน่งพระมหาราชกุลนั้นควรจะมีลำดับตามศักดิ์นะครับตามศักดิ์ของคำนะผมใช้ผมอนุโลมเพราะว่ามันยังไม่มีคนเขียนไว้ครับผมขอเป็นอิฐก้อนแรกนะฮะอาจจะโดนอิฐก็ได้นะเขียนไปเขียนมานะตามศักดิ์ของคำก็คือเริ่มตั้งแต่มหาราชกุลครับตำแหน่งพื้นฐานนะพระมหาแปลว่าใหญ่ใช่ไหมครับราชกุลก็แปลว่าครูของเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะสอนเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็ได้ลำดับต่อมาเป็นมหาสังฆราชกุลนะครับคำว่าสังฆราชนี่ครับตามที่ได้วิเคราะห์จากศิลาจารึกโดยท่านอาจารย์บุญชูเหมือนกันนะครับนะท่านวิเคราะห์ไว้ว่าคำว่าสังฆราชนี้น่าจะเป็นเจ้าวาดหน้าวัดใหญ่ๆนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าในศิลาจารึกพศเดียวกันก็มีพระสังฆราชเรียกสังฆราชเต็มไปหมดเลยก็แสดงว่าเนี่ยสังฆราชนี่น่าจะเป็นตำแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ในวัดหรือในเขตนั้นๆมากกว่าในความหมายในปัจจุบันนี้ครับก็น่าจะเป็นพระมหาราชกุลที่เป็นที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดด้วยนะสังเกตง่ายวัดกลางร้อยเอ็ดนะมีสองรูปแสดงว่าสองรูปไม่ได้ดำรงตำแหน่งคนหนึ่งต้องไม่ดำรงคนหนึ่งต้องดำรงเพราะฉะนั้นพระมหาราชกุลที่ดำรงตำแหน่งก็มีที่ไม่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดก็มีจากนั้นขึ้นมาก็เป็นอัครวรราชกุลพระมหาอัครวรราชกุลและสุดท้ายก็คือสมเด็จอัครราชกุลหลวงสมเด็จอัครวรราชกุลหลวงนะครับก็ตามด้วยชื่อนะครับอันนี้ที่ปรากฏในศิลาจารึกและเอกสารใบลานนะครับก็อาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราจะขยายเป็นเล่มต่อไปในอนาคตแต่เล่มนี้เป็นเบื้องต้นนะครับนะธรรมเนียมการเรียกชื่อพระมหาราชกุลก็จะเรียกชื่อตามเทราพิเศษชื่อเทราพิเศษนี้ก็จะอลังการยาวหน่อยอย่างเช่นสมเด็จราชกุลสัทธรรมเตปิฎกธรรมวรราชกุลบริสุทธิศีลาจารย์ยานคัมภีร์ราชกุลตนเจ้าวัดกลางจันทบุรีนะครับอันนี้อยู่วัดมณีโพธินะครับไปพร้อมกับวัดแดนเมืองของเราก็มีนะครับหลักหนึ่งก็มีชื่อเหมือนกันครับอาจจะตามด้วยสร้อยนามนะครับชื่อเทราพิเศษนี่อาจจะยาวแล้วก็ตามด้วยสร้อยเมืองว่าสร้อยวัดว่าท่านอยู่วัดไหนวัดกลางจันทบุรีปัจจุบันก็เป็นโรงแรมร้านช้างนะครับอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับนะแต่จารึกนี้อยู่ที่ไทยนะครับจารึกนี้ไทยแสดงว่าเวลาทำบุญทำบุญใหญ่ๆก็นิมนต์ท่านพระมหาราชกุลหลวงมาด้วยนะครับวัดกลางนะหรือว่าเรียกชื่อตำแหน่งพระมหาราชกุลตามด้วยชื่อของวัดอย่างเช่นช่วงท้ายๆนะครับพระมหาสังฆราชกุลบ้านโพธิ์เมืองสุยนะครับมหาราชกุลวัดโพธิ์แก้วอันนี้เป็นมหาราชกุลมาจากหลวงพ่อบ่าวมหาราชกุลวัดธาตุขุนอันนี้น่าจะเป็นวัดที่มีรูปวาดของพระมหาราชกุลมนต์สมิงใช่ไหมครับสันติธรรมวนารามจำปาสักนะครับคราวนี้ก็มาที่เมืองอุบลราชธานีนะครับก็จะตามเส้นทางของถนนหลวงนะครับโดยอาศัยเอกสารจาก2วัดด้วยกัน3วัดนะครับเอกสารจากวัดป่าน้อยเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้ามไปวัดป่าใหญ่นะครับแล้วก็รอบนอกเมืองอุบลเช่นวัดเกษมสำราญตะการแล้วก็วัดบ้านน้องไหลใหญ่ตามได้นะครับนะอันดับแรกก็คือพระมหาราชกุลธรรมโคตรนะครับธรรมโคตรเอกสารท่านปรากฏที่พ.ศ. 2331ถึง32ปรากฏ2ที่นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าก็เลยทำตัวอักษรมาให้นะครับนะเวลาสร้างเอกสารเวลาท่านจะเขียนไว้หน้าปกเอกสารเลยว่าสร้างพ.ศ.เท่าไหร่ครับสร้างพ.ศ.เท่าไหร่แล้วก็ปีอะไรใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนเจ้าศรัทธาแล้วก็ความปรารถนานะครับอันนี้ก็โจตนาศาสนานิพพานปัจจโยโคตุอันดับสุดท้ายนะครับแล้วก็
ปรากฏชื่อของท่านก็คือว่าพระมหาราชกุลพุทธโคตรนะครับพุทธโคตรมีใจใสศรัทธาสร้างบาลีปาราชิกันมัดต้นอันนี้ก็พบที่วัดป่าน้อยแต่ว่าดูพศนะครับดูพศ2332ก่อนที่จะมีพระราชโองการตั้งเมืองบนราชธานีศรีวนาลัยประเทศสลาซึ่งเป็น2335ใช่ไหมครับอันนี้ก็เก่ากว่านั้นอีกก็คือ2331แต่เอกสารตัวนี้ไม่ได้พบที่วัดป่าน้อยแต่ว่าพบที่วัดเกษมสำราญอาการพืชผลนะครับออกชื่อเดียวกันก็คือพระหัวเจ้าคูป่าพุทธโคตรเจระเมเนี่ยเพิ่มชื่อบ้านก่อนที่ตั้งเป็นเมืองมาอีกนะครับคำว่าเจระเมสังเกตว่าย้ายจากดอนเรียงดอนกองใช่ไหมครับมาตั้งที่ดอนมะแดงย้ายจากดอนมะแดงมาที่ไหนเจระเมมาที่ห้วยเจระเมหรือว่าถ้าบอกว่าแถวบ้านท่าโบกนะครับท่าโบกฝั่งโน้นนะครับบางทีออกชื่อว่าพระมหาราชกูวัดป่าพุทธโคตรหรือหัวเจ้ากูวัดป่าพุทธโคตรนะก็2535นะครับท่านย้ายจากดอนกลองก่อน2535ย้ายจากดอนกลองมาตั้งที่ห้วยเจระเมนะครับซึ่งบริเวณนั้นน่าจะมีวัดเดิมหรือว่าวัดตั้งใหม่ก็ได้นะครับแต่การเรียกชื่อก็ยังเรียกชื่อวัดแล้วก็ยังเรียกชื่อพระมหาราชกูตามด้วยชื่อวัดนะครับไม่ได้เรียกชื่อเสียลาพิเศษนะครับอันนี้หลักฐานขึ้นหลักฐานตามเอกสารใบลานนะครับโอ้ครับท่านจันทร์ชำนาญเจอแล้วนะครับนะ2335นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงยกบ้านเจระเมขึ้นเป็นเมืองบนราชธานีนะคุณประกรณ์เติมให้คำว่าศรีวนาลัยด้วยนะครับนะก็โอเคศรีวนาลัยประเทศสลาดก็ได้นะครับนะ อยู่บริเวณนี่ห้วยเจระเมน่าจะเป็นเลยนี่ปัจจุบันนะครับบ้านท่าบ่อน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะมาตั้งเมืองบริเวณย้ายลงมาตามแม่น้ำนะครับมาชายหลวงปู่พึ่งนะครับตั้งวัดหลวงบริเวณนี้นะครับหรือวัดหลวงนะครับอันนี้วัดเกษมสำราญอันนี้เมืองตะการนะครับวัดเกษมอยู่ตรงนี้ครับนะทำไมเอกสารใบลานไปตรงโน้นได้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเอกสารเมืองอุบลนี่แหละครับนะแต่ว่าก็พอเราไปตั้งเมืองนะครับตั้งเมืองนี่ครับวัดเกษมสำราญตั้งอยู่บ้านเกษมเดิมทีอยู่เป็นเมืองเกษมสำราญนะครับโอ้ยเป็นเมืองเกษมสีมาครับปี2425แล้วก็จากเมืองเกษมสีมาก็ให้ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีครับก็ขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมีการย้ายคัมภีร์ไปลานไปได้ไปเผยแผ่คัมภีร์ไปลานไปเรื่อยๆนะครับจากเมืองอุบลก็ไปที่เมืองเกษมสีมาไปลานเมืองอุบลก็อาจจะไปตกอยู่ที่ตรงโน้นนะครับย้ายจากวัดพุทธโคตรเจระเมมาอยู่ที่ชายหลวงอู่พึ่งนะครับไม่รู้ว่าวัดไหนนะครับแต่ว่าเอกสารอยู่วัดป่าน้อยก็น่าจะแถวๆนี้ยืมกันไปยืมกันมาจากนั้นพอมีเมืองในกำกับแล้วก็ส่งพระเถระไปพระเถระก็นำเอกสารไปลานไปด้วยก็น่าจะติดไปด้วยนะครับรูปที่สองนี้คือรูปที่มีชื่อเสียงนะครับท่านพระมหาเถระศรีสัทธรรมวงศาพระมหาราชกุลศรีสัทธรรมวงศานะครับในจารึกนะฝั่งนี้นะครับจะมีจารึกฐานพระพุทธรูปท่านนะครับเราเรียงลำดับจารึกไม่ว่าจะเป็นจารึกฐานพระพุทธรูปจารึกที่เป็นศิลาจารึกตามลำดับพ.ศ.นะครับถ้าเป็นฐานพระพุทธรูปของพระมหาเถระของพระศรีพระมหาราชกุลศรีสัทธรรมวงศานี่ก็อยู่2349เราก็ให้เป็นวัดป่าใหญ่หลักที่1นะครับจารึกหลักใหญ่เราก็ให้เป็นจารึกหลักที่2ตามพ.ศ.นะ2550 2550 2000ก็เป็นจารึกหลักที่2จารึกหลักที่3นะครับพระอาจารย์นิมนต์ฉันข้าวไหมครับThank you.
คุณจ้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรามีวิดีโอถ่ายทอดภายหลังครับจะได้ไม่เสียประโยชน์ครับวันนี้ได้ท่านอาจารย์สามิตรภูคาพันธ์ให้ความอนุเคราะห์มาถ่ายทำวิดีโอด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษาก็อยู่ฟังกันก่อนนะครับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์คุณชูจะผิดหวังนะครับไปไหนไม่ได้หรอกครับปิดไฟเลยครับปิดประตูให้นะครับอันดับที่สองวัดป่าใหญ่ครับวัดป่าใหญ่หนึ่งไม่ใช่วัดเฉยๆวัดป่าใหญ่หนึ่งครับทางผู้ชูตรงนี้นะครับไปดูนะครับว่าท่านออกนามพระมหาราชูศรีสัทธรรมวงศาสร้างพระเสนามุจลินก็คือพระศิลาเนี่ยครับพระศิลป์นะครับพระศิลาแล้วก็ชื่ออันนี้ตอนที่ท่านเสวยวิพุทธิสุขมีสัปดาห์นะก็มีสระมุจลินอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นพญานาคอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยออกชื่อพระครูพระมหาราชกุศลศรัทธงวาทัตเจนะครับมีทัตเจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจารึกวัดป่าใหญ่ที่หนึ่งท่านสร้างเองนะครับในจารึกบอกว่าท่านสร้างเองอันที่สองครับนะหยุดติดฐานพระพุทธรูปครับเป็นศิลาจารึกพระเจ้ามีแปลงนั่นแหละครับฐานพระพุทธรูปหยุดถ้าเราหันหน้าเข้าหาพุทธรูปจะอยู่ด้านขวามือของเราครับมีสองหลักนะครับอยู่ด้านซ้ายมือหลักหนึ่งอยู่ขวามือหลังหนึ่งไปดูนะครับแต่ว่าท่านไม่ให้ผู้หญิงขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เปรียบหน่อยก็ชายสามารถขึ้นไปถ่ายภาพให้ผู้หญิงดูด้วยนะครับนะก็ออกชื่อพระมหาราชกุศลศรัทธาวงศานะครับอันนี้อยู่ด้านขวามือของอยู่ด้านขวามือของประธานอยู่ด้านซ้ายมือของเราวัดป่าใหญ่3ตามเดียวตามพศนะครับอันนี้ออกชื่อพระมหาราชกุศลศรีสัทธรรมวงศาป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์สัสดีก็แสดงว่าเอาชื่อวัดเป็นสร้อยนามของพระมหาราชกุลนะครับแต่ว่าจารึกวัดป่าใหญ่สองนี่แยกกันระหว่างชื่อวัดกับชื่อพระมหาราชกุลนะอันนี้เป็นธรรมเนียมเดิมมาแล้วตั้งแต่ล้านช้างเป็นธรรมเนียมเดิมที่เรียกชื่อวัดตามชื่อของพระมหาราชกุลครับอันนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าจากนั้นผมก็ลงพื้นที่ไปดูที่วัดป่าน้อยที่แรกก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเส้นเพราะว่าไปเจอเอกสารเราไม่นึกว่าจะพบชื่อคนในตำนานคนในศิลาจารึกในเอกสารเวลาค้นไปค้นมาปรากฏว่ามีตั้ง4ฉบับครับพระมหาราชกุศลศรีสัทธวงศาเป็นท่านสร้างเอง3เรื่องส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่ะเป็นแม่ออกคำพาเป็นคนสร้างนะธรรมเนียมการสร้างเวลาเดิมทีนะครับถ้าแม่ออกสร้างต้องออกชื่อเจ้าวาดด้วยแม่ออกนี่เป็นคนอุปถัมภ์ภายนอกคนอุปถัมภ์ภายในต้องออกชื่อเจ้าว่าก็บอกว่าแม่ออกอัมพาเนี่ยมหาราชกุลศรีสัทธงวาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูภายในอันนี้คือเป็นเจ้าว่าเป็นผู้ดูแลวัดแล้วก็บอกชื่อเองแล้วก็มีแม่ออกอัมพาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูภายนอกอันนี้เป็นลักษณะนี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมของล้านช้างมาแต่เดิมเลยนะครับเรื่องที่2มหาปัญญาวิเศษ2347อันนี้ท่านสร้างเองในกรณีที่สร้างเองไม่ต้องบอกว่าใครเป็นผู้ทำภายนอกและภายในนะครับท่านสร้างเองนี้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านเขียนเองและท่านก็ไม่ได้บอกว่าสร้างให้คนอื่นเขียนนะแต่ว่าเป็นกลางๆไม่รู้จะตีความอย่างไรจากตรงนี้นะครับนะแต่ว่าผมก็ใช้คำตีความว่าการเขียนของสำนักพระมหาราชกุศลสัทธรรมวงศาเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะไปให้ใครเขียนเอกสารเวลาให้อย่างน้อยเราก็ต้องไว้วางใจในการเขียนเชื่อใจในระบบการเขียนของเขานะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์สาธรรมิกอันเตวาสิกที่อยู่ในวัดนั้นนะครับที่ท่านสอนแล้วก็ท่านเชื่อใจเหมือนกับเราสอนลูกศิษย์ไปแล้วโอเคลูกศิษย์คนนี้เชื่อได้เราก็เอาพิมพ์งานให้หน่อยนะพิมพ์งานให้หน่อยถ้าเชื่อไม่ได้ไม่พิมพ์ให้นะไม่พิมพ์ตกขนาดตอนเรียนหนังสืออยู่เลยทำตกทำหล่นไม่ได้นะไม่อาจารย์จะไม่ใช้นะครับนะอันนี้ก็ลักษณะเช่นกันครับท่านน่าจะเห็นชอบด้วยก็อาจจะเป็นสำนักพระมหาราชกุลนะจะบอกว่าเป็นลายมือท่านก็ไม่กล้าจะพูดนะครับจะบอกว่าท่านไม่ได้เขียนก็พูดไม่ได้นะครับเผื่อท่านเขียนนะครับแล้วก็เลยใช้คำกลางๆว่าการเขียนของสำนักพระมหาราชกุลศรีสัทธรรมวงศานะครับแต่ลักษณะเส้นการลักษณะวิธีการจานนะครับเก่าครับเก่าโดยผมไปเทียบกับของท่านเจ้าอนุวงศ์นะเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ร่วมสมัยเดียวกันครับเจ้าอนุวงศ์ของราช3 2 3 4 7เหมือนกันอันนี้ก็จาน2 3 4 7เจ้าอนุวงศ์สร้างเอกสารเวลาเยอะมากนะครับแต่ปรากฏว่าไม่พบเวลาของเจ้าอนุวงศ์ที่เพียงจันเลยนะแ
พบที่วัดป่าน้อยนี่แหละครับนะจำนวนมากมายนะครับแล้วก็พบที่วัดมหาธาตุยโสธรมากมายอย่างไรค่อยไปหาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามาได้อย่างไรนะนะก็เลยเทียบกับไพลานของชาวดวงที่พบวัดป่าน้อยนะครับมากเลยไพลานของเจ้าดวงเราก็พบไพลานของกษัตริย์ล้านช้างพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีจารึกเท่าไหร่นะก็คือท่านพระเจ้าสุริยะวงศาคณิกราชปรากฏว่าพบที่วัดป่าน้อยนี่ครับอย่างน้อยก็3ฉบับที่ออกชื่อพระเจ้าสุริยะวงศาคณิกราชนะครับนะเอ้ยผมถ่ายไว้หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทำนะครับให้เหลือไว้ให้ผมทำนะ2348ท่านก็สร้างเองครับตับนี้ยากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำพีบาลีตั้งแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ท่านสร้างเองนะครับท่านสร้างเองท่านก็บอกว่าปีเท่าไหร่ปีศักราช67ศักราชได้67ตัวท่านเทียบเป็นตัวนะปีครับปีนักศัตรูนะครับปีห้าเป้านี่ปีไทยนะครับปีไทยเดือน7ถ้าเป็นปีขอมต้องปีชวดฉลูขานเรียกว่าขอมพิสัยนี่ขนไทยปีขนไทยการจับระวายกัดกดมองเต่ากาใช่ไหมครับแล้วลักษณะมีแม่ปีมีลูกปีนะครับนะไส้เป้ายี่เม่าสีไส้สง่าเม็ดสันเราเสร็จใกล้จำได้แค่นี้นะครับตอนเรียนมาจะต้องไปคำนวณอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ปีหนไทยยังใช้ปีหนไทยอยู่นะครับเพราะว่าจะใช้วิเคราะห์ในการเขียนของพระราชูรูปต่อไปนะครับเนี่ยปีหนไทยมือเต่าสีนะไม่มีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่มีนะครับนะก็มือเต่าสีไม่รู้ว่ามืออะไรนะแต่ว่านี่เป็นวันห้าวันห้าก็เป็นวันอะไรก็มือเต่าสีมาราชกูสร้างสัพพิยะโชตนาศาสนานะครับบางทีเวลาท่านสร้างเองท่านไม่เรียกท่านมาราชกูหรอกครับท่านเรียกว่าหัวเจ้าคูเจ้าหัวคูสลับกันได้นะครับหัวเจ้าคูก็ได้เจ้าหัวคูก็ได้ศรีสัทธรรมวงศาแล้วก็เติมสร้อยนามไปเติมสร้อยวัดไปคือวัดป่าเมืองบนนะครับเห็นไหมนอกจากจะเป็นวัดป่ามณีโสตศรีสวัสดิ์สัสดีแล้วก็ยังใช้คำว่าวัดป่าเมืองบนได้นะครับซึ่งในตอนนั้นวัดป่านี้มีไม่เยอะครับนะเพราะว่าป่าชายดงปู่พึ่งน่าจะมีวัดเดียวแล้วก็ขยายกันออกมาฝั่งนี้นะครับทางนี้เป็นวัดท่าน้ำไม่เป็นวัดป่าแน่นอนนะครับท่านก็สร้างหนังสือปาจิตตีโชตนาปาจิตตีไว้กับศาสนานะครับการออกชื่อของท่านพระมหาราชูในเอกสารโบราณนะครับมาเรียงกันแล้วมี7ฉบับมี7หลักด้วยกันถ้าเรียกตามคนที่เรียนจารึกนะครับรวมทั้งศิลาจารึกแล้วก็เอกสารใบลานเล็กก็จะ7หลักนะครับการออกชื่อก็แตกต่างกันไปนะครับนะพระมหาราชกูนี่ชื่อเต็มอันนี้คนอื่นเรียกแต่พอท่านเรียกตัวเองแล้วเรียกว่าหัวเจ้ากูก็ได้เรียกเจ้าหัวกูก็ได้เรียกมหาราชกูศรีสัทธวงศาตามด้วยสร้อยวัดก็ได้นะครับไม่เรียกวัดก็ได้เรียกป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์สัสดีก็ได้นะครับนี่เป็นธรรมเนียมกันเดี๋ยวอาจารย์จะหมดที่หากินนะรูปที่3นี่ครับรูปนี้นี่ชื่อท่านอลังการมากนามท่านอลังการมากนะครับเริ่มคำแรกนะครับผมอาจจะขออะไรนะอาจจะไม่ใช่แย้งน้อยเสริมดีกว่านะเสริมว่าบางทีเนี่ยสมเด็จที่เห็นคำว่าสมเด็จนี้นะไม่ใช่สมเด็จที่ตั้งจากส่วนกลางนะครับสมเด็จในท้องถิ่นของเราที่รับอิทธิพลมาจากล้านช้างแล้วก็มาตั้งเมืองอีสานก็รับคำว่าสมเด็จมาด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าสมเด็จอันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งเถราพิเศษตำแหน่งที่หนึ่งที่เรียกว่าสมเด็จหรือสำเร็จนะเพราะว่าอันนั้นเป็นพระที่ความรู้พื้นฐานแต่ว่าถ้าเป็นมาราชกูแล้วต้องผ่านครูต้องเป็นสำเร็จตาครูราชกูอัครราชกูมหาราชกูสมเด็จอัครวรราชกูหลวงว่าไปนะครับนะเนี่ยแต่ว่าในบนนี้เราไม่พบคำว่าหลวงนะซึ่งอาจารย์ก็สันนิษฐานไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าผมสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าคำว่าหลวงน่าจะสงวนไว้สำหรับเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหลวงบางเวียงจันทน์และจำปาสักนะส่วนของบ้านเราก็เอาถึงพระมหาอักสมเด็จอัครวรราชกูปุตตะสีตะธรรมวงศาเจ้าพบนามของท่านในจารึก2หลักนะครับปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่เมืองบนแล้วนะครับอันนี้ท่านไปเที่ยวเมืองกรุงนะครับท่านล่องไปเที่ยวไต่ยังบ่ท่านมากครับนี่ครับไปตั้งแต่นานแล้วล่ะครับนะอันนี้จารึกแผ่นไม้ครับค่อนข้างที่จะลบเลือนผมไปเจอคุณยุทธนาวรากรที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครท่านบอกว่าอยากจะคืนให้จังหวัดอุบลมากเลยนะครับแต่จังหวัดอุบลก็ไม่ทำเรื่องขอไปสักทีนะครับเราก็เลยกำลังอยู่ในขั้นตอนการ
สนอเพื่อที่จะหาเงินค่ารถเพื่อนำส่งขึ้นมานะครับนำส่งขึ้นมาเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับอะไรกันนะครับไม่รู้จะมาไว้ไหนนะเดิมทีเป็นอยู่วัดใต้เทิงนะหรือว่าอยู่ปัจจุบันเรียกว่าวัดอะไรนะจริงวัดใต้เต้ยองตื้อครับตอนนั้นก็คือทางกรมศิลปากรได้มาสำรวจแล้วก็ขอแต่เจ้าอาวาสก็คือที่คุณพระศรีจันทราคุณบอกไปศึกษาที่กรุงเทพก็มีการอ่านศึกษาต้นโดยอาจารย์เทิมมีเต็มนะครับครับก็อ่านตามอาจารย์เทิมนะครับคนอ่านจารึกมักจะให้เกียรติกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธวัชก็ตามท่านอ่านตามท่านอาจารย์ทองแดงที่หนึ่งนะครับวัดป่าใหญ่ก็ท่านก็จะเอาชื่ออาจารย์ทองแดงอาจารย์เทิมมีเต็มอ่านจารึกใต้เทิงอาจารย์ธวัชก็ไม่อ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งท่านก็บอกเอาท่านตามท่านอาจารย์เทิมอันนี้ผู้จารึกโบราณท่านให้เกียรติกันลักษณะนี้นะครับก็2373กับ2377ก็ในขณะนั้นสมเด็จราชครูเป็นรูปเดียวกันนะครับดูชื่อของท่านอลังการมากนะครับอัคควรราชครูกุศลศรีตาธรรมวงศาเจ้ามหาอัคคชื่อในจารึกหลักเดียวกันอาจจะไม่เสถียรก็ได้นะครับอาจจะไม่เสถียรแต่ว่าสิ่งที่เสถียรที่สุดก็ต้องมีคำว่าอัคควรราชครูอยู่ด้วยเสมอนะซึ่งในสมัยนั้นอาจจะมีพระราชครูนี่หลายรูปด้วยกันนะครับเพราะว่าในศิลาจารึกท่านบอกว่ารวมพระมหาราชครูเจ้าทั้งปวงในเมืองอุบลก็แสดงว่าในเมืองอุบลในขณะนั้นมีมหาราชครูมากกว่า1รูปด้วยกันในปี2373ถึง2377นี่น่าจะอันนี้ร่วมสมัยกับพระเจ้าคุณอริยวงศาจารย์วัดป่าน้อยด้วยนะครับร่วมสมัยเดียวกันนะครับรูปที่4นะครับก็เป็นช่วงเดียวกันกับพระมหาราชครูผมเมื่อกี้แต่ว่าเจออยู่ที่วัดป่าใหญ่เป็นพระมหาราชครูธรรมคุณครับนี่ครับสร้างจารึกหลักนี้ครับพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นนะครับนะอันนี้เรียกว่าจารึกวัดป่าใหญ่5นะครับ2374ดูลักษณะการเขียนของท่านค่อนข้างที่จะเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าปีก็เป็นปีไทยนะครับไม่ใช่ปีขอมเอ้ยไม่ใช่ปีหนไทยแต่ว่าเป็นปีไทยสยามไม่ใช่บอกเป็นจุลศักราชแต่บอกเป็นพุทธศักราชเรียบร้อยนะครับอันนี้บอกว่าพุทธศักราชได้2003แล้วก็จุดอ่านไม่ชัดก็ไปอ่านนะครับแล้วก็การบอกปีศกครับปีศกนี่เพิ่มมานะครับเริ่มจากปีเอกศกโทศกตรีศกนะครับอันนี้เป็นของไทยไปจนถึงสัมฤทธิศกอันนี้สิ่งที่เรารับมาจากสยามเราใช้คำว่าศกในขณะที่ของเดิมของเราเนี่ยใช้ปีหนไทยปีใจเป้ายี่เมาปีเสด็จงานมิสันเราเสร็จใกล้แสดงว่าท่านเริ่มได้รับอิทธิพลจากสยามแล้วนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นท่านสมเด็จเจ้าอริยวงศาจารย์ได้เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วครับน่าจะนำปรับประยุกต์ใช้ทองไทยมากขึ้นนะทองไทยก็อยู่กับทองลาวนั่นแหละครับนะแต่ว่าปรับตัวให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพอทันสมัยปั๊บก็เป็นคนไทยเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะคนอีสานนั่นแหละอยู่ไปอยู่มาพูดไทยก็เป็นคนไทยนะครับนะมันไม่ได้แยกกันกระจัดกระจายกันไปอย่างนั้นหรอกนะนะนี่เขียนนี่ชัดเจนนะครับภาษาอลังการมากกว่านะสุดท้ายนะครับท่านสมเด็จเจ้าอริยวงศ์นะครับสถิตณเมืองบนฝ่ายอรัญญวาสีนะอันนี้อาศัยเอกสารจากวัดบ้านหนองไหลนะครับอันนี้ถ้าฟังไม่ทันอย่างไรก็ออกไปข้างนอกนะครับนะแล้วก็หยิบเอกสารมานะครับแล้วก็จ่ายเงินไปนะครับนี่พูดเล่นเป็นจริงแล้วจากนี้ไปนะอันนี้รูปบ้านอันนี้รูปหล่อนะครับครับเป็นรูปบ้านที่วัดกวางคำก็เป็นบ้านเกิดของท่านที่อำเภอเขิงในครับแล้วก็ไปตามรอยบุรพาจารย์กันก็ไปกราบสักการะมาแล้วนะครับครับนี่ก็ลืมเอาพระรูปเล็กๆอยู่พระพุทธรูปนี่วันนั้นเป็นถ่ายไม่คิดว่าจะได้ใช้มองไม่เห็นนะจารึกหลักนี้พบโดยบังเอิญจากท่านขิงนี่แหละครับขิงเอาภาพมาให้ดูเอาภาพจารึกวัดบ้านหนองไหลมาให้ดูดูไปเรียบร้อยก็มันไม่ชัดก็เลยมาเขียนเป็นลายมือของตัวเองนี่ครับวัดหนองไหลนี่เป็นวัดบ้านเกิดของเจ้าคุณอุบาลีคุณพรหมาจารย์นะครับก็อันนี้อยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไปถามหาหลวงพ่อนะครับผมไป3ครั้งแล้วครั้งที่2ผมไปถ่ายเองนะครับครั้งที่3นี่ปิดวัดเงียบเลยนะครับ
ครั้งที่สองผมไปนี่หลวงพ่อก็ถูกใจกันถูกชะโลกกันหลวงพ่อก็นำเที่ยววัดเลยนะครับนำเที่ยววัดเปิดประตูให้เปิดโบสถ์เปิดศาลาให้นี่ครับอันนี้ศาลาอันนี้โบสถ์อันนี้วิหารท่านหลายตรงนี้นะครับเพราะอันนี้ได้เป็นกุฏิได้ด้วยนะครับอันนี้สามชั้นนะครับก็ศิลาจารึกอยู่ในนี้ครับมีธรรมาสน์เก่าด้วยท่านหุ้มไว้ยังมีฝุ่นไม่เข้าเลยนะครับฝุ่นไม่ก่อนอันนี้พระรักษาไว้นี่ลักษณะนี้ครับจะอันนี้ทำให้เรียกจารึกนะเรียกว่าจาตื้นก็ได้นี่ครับก็เพราะว่าเส้นน่ะตื้นใช่ไหมครับจะอ่านไม่ค่อยได้อาจารย์อันนี้เป็นมุกนะครับไม่ใช่จารึกจาตื้นที่จะอ่านได้แต่จารึกนี่เราจะอ่านไม่ค่อยได้ใช่ไหมเนี่ยสังเกตนี่นี่นี่จาตื้นแล้วก็เรามันตื้นเกินไปจะทำสำเนาก็ลำบากเราก็ต้องคัดออกมาอย่างนี้นะครับเป็นตัวอักษรสวยงามครับโดยอาจารย์บรรจุเป็นคนคัดเองนะครับอาจารย์บรรจุคัดสวยหมดนะครับนะเป็นตัวไทยน้อยที่กลายพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายพันธุ์เกือบเป็นตัวอักษรท้องถิ่นแต่ท่านจะเป็นตัวอักษรไทยนะท่านก็ใส่วรรณยุกต์เข้าไปครับมีกลันสมัยไทยน้อยมีกลันนะไทยน้อยมีกลันท่านก็ใส่กลันเข้าไปใส่วรรณยุกต์เข้าไปเลขทำเลขของพื้นที่มีอยู่ท่านก็ไม่ค่อยใช้หรอกครับท่านก็จะไปใช้เลขไทยจุลศักราชมีอยู่ท่านก็เพิ่มศักราชใหม่เข้าไปเป็นรอสอเข้าไปนะครับในสุดท้ายนะครับเพื่อความทันสมัยครับเพื่อความทันสมัยเพราะว่าตะกอนความทันสมัยมาตามลำน้ำโขงคราวนี้ความทันสมัยมาตามทางรถไฟนะครับเราก็เป็นคนที่พัฒนาไม่หยุดเราก็ต้องตามสมัยไปนะครับนะคราวนี้ความทันสมัยมาจากไหนปัจจุบันนี้มาจากตรงที่เรารูปคำเนี่ยวันๆไม่ต้องทำอะไรรูปหน้าจออย่างเดียวครับดูหน้าจอนั่นความทันสมัยมาคนละที่นะมีสองด้านนะครับด้านที่หนึ่งเป็นตัวอักษรไทยน้อยที่ค่อนข้างจะเป็นตัวอักษรไทยไทยด้านที่สองเป็นตัวไทยเรียบร้อยนะครับตัวไทยชัดเจนท่านบอกว่าท่านเขียนปี2442นะครับบันทึกนั้นมีเลขที่บอกปีอยู่3ที่ด้วยกันนะครับครั้งที่1ท่านบอกปี2346คล้ายๆท่านบอกย้อนไปอีกย้อนหลังไป78ปีคือบันทึกย้อนหลังจากความทรงจำหรือจากบันทึกเดิมของวัดก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็บอกว่าอาจจะบันทึกจากบันทึกเดิมของวัดแล้วก็มาใส่จารึกไว้บอกเหมือนคำบอกสักลาพระนี่สุภมัสสรุพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่องค์พระพุทธเจ้าสำเร็จพระนิพพานไปแล้วกี่ปีนะครับแล้วท่านก็มาบอกว่าปีมะเมียนี่ครับปีมะเมียสมเด็จโทษอันนี้ผมอ่านแล้วแย้งกับท่านนะครับผมว่าท่านแย้งตรงไหนครับวัดน่ะท่านอ่านว่าสมโพธิแต่ว่าพอผมไปอ่านผมเจอเด็ดอยู่ตรงนี้ครับมีเด็ดอยู่ข้างล่างนะสมแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทหมายความว่าท่านเขียนตกแล้วก็ท่านเติมคำว่าเด็ดตัวเล็กๆแล้วเติมคำว่าโคตรคำว่าสมเด็จโคตรเนี่ยสมเด็จตัวนี้นะสมเด็จรูปนี้นะครับพระเทียนพอไปสมเด็จตัวอักษรนี้นะครับแล้วว่าสมเด็จรูปนี้อาจจะเป็นพระสงฆ์นะซึ่งก็ตีความยากเหลือเกินว่าเป็นสมเด็จในลักษณะเดียวกับสมเด็จพระอัครวรัตนกุลหรือไม่หรือเป็นสมเด็จเดียวกันกับสมเด็จพระบวชแล้วก็ได้รับเถรพิเศษครั้งที่1หรือไม่นะครับอันนี้ท่านตีความต่ำเกินไปสังคมหมู่บ้านเขาอาจจะว่าเราได้นะครับแต่ถ้าตีความสูงเกินไปหมายก็ยังไม่มีหลักฐานรองรับนะอันนี้ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนะนี่คือเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านนะครับในปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็เห็นไหมครับท่านบอกว่ายาท่านสมโพธินะครับผมอาจจะแย้งกับท่านตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมก็สมเด็จโพธิ์คือท่านเป็นพระตำแหน่งสมเด็จชื่อของท่านชื่อโพธิ์ถ้าผมตีความนะท่านก็บอกว่าสมเด็จโพธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีเพียแก้วมงคลและช่างนครเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับอันนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณคนสมเด็จโพธิ์นี่เป็นผู้อุปถัมภ์ภายในเพียแก้วมงคลนี่เป็นผู้อุปถัมภ์ภายนอกนะครับนิมนต์พระสงฆ์52รูปมีสมเด็จเจ้าอริยวงศ์สถิตณเมืองอุบลราชธานีฝ่ายอริยวาสีก็คือวัดป่านะครับวัดป่าเมืองอุบลนั่นแหละครับนะเป็นประธานผูกพัทธสีมาบ้านหนองไหลนะครับนี่ก็แสดงท่านบันทึกแต่จารึกหลักนี้น่าจะสร้างหลังจากที่บันทึกมาแล้วปีที่สร้างจริงๆน่าจะเป็นปี2442เนื่องจากว่า
เส้นจารึกเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันตลอดทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือไม่เป็นเส้นเดียวกันวิธีการเขียนก็เหมือนกันหมดนะครับในลักษณะนี้นะครับพ.ศ.ที่ปรากฏครั้งล่าสุดจะเป็นพ.ศ.ที่ภาคจารึกหลังนี้นะครับก็พ.ศ.ที่จารึกท้ายสุดก็เป็น2442ท่านกลัวไม่ชัดเจนท่านก็เขียนเลขรอนี่หายไปมีแต่สอเสือแล้วก็118118ก็อยู่ในลักษณะหรือใน2442ถึงปี3นะครับ118ท่านมาบอกว่าเป็นปีเดือนไหนนะครับอาจารย์เรื่องน่าจะสร้างขึ้นปีนี้ซึ่งห่างจากที่บันทึกห่างจากบันทึกความทรงจำหรือบันทึกของวัดนะครับก็ประมาณ78ปีแต่ว่าเป็นจารึกหลักแรกเป็นหลักฐานชิ้นแรกเลยนะชิ้นแรกถ้าพูดถึงว่าแรกนี่เป็นการตัดสินใจเลยนะว่าแรกแต่ถ้าบอกว่าเป็นจารึกแรกก็แสดงว่าอาจจะมีจารึกก่อนจารึกนี้ก็ได้นะเป็นจารึกแรกที่พูดบันทึกเกี่ยวกับพระอริยวงศาจารย์ไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมานะครับก็จะมีท่านบันทึกไว้อีกก็คือคุณท่านอะไรนะครับท่านมินพันเพ็งนะครับปี2477ห่างกันกี่ปีครับปีครับคือคุณนินพันเพ็งแต่ว่าพระครูอริยวงศาจารย์ตอนนั้นก็จะมาลงท่านเสด็จอ้วนใครว่าพระอริยวงศ์อริยวงศ์แล้วก็จะมีต่อไปก็คือคุณเติมบอกว่าเป็นเพี้ยนที่เป็นอริยธรรมวงศาจารย์ยิ่งไปกันใหญ่นะครับยิ่งนานไปชื่อก็ยิ่งจะเพี้ยนนะครับแต่จารึกที่ใกล้กับเหตุการณ์จริงๆนะครับใกล้จากเหตุการณ์หลังจากที่ท่านผูกพระเทศีมานี่ไปเรียบร้อยแล้ว78ปีประมาณ1ช่วงอายุคนนะครับซึ่งถ้าบันทึกจากความทรงจำอาจจะไม่เลือนแต่ว่าถ้าบันทึกจากบันทึกเก่าของวัดมีชัดเจนนะครับออกนามท่านว่าสมเด็จเจ้าอริยวงศ์เป็นสมเด็จรูปที่2ที่ปรากฏในเอกสารโบราณเมืองอุบลนะครับสมเด็จแต่เราไม่ได้บอกว่าจะเป็นสมเด็จฝ่ายกรุงเทพหรือสมเด็จฝ่ายพื้นท้องถิ่นนะครับนะสมเด็จเจ้าอริยวงศ์นะครับแล้วก็การันแต่การันที่ต่อเสือนะครับแล้วก็อีกคำตอบหนึ่งที่เราสันนิษฐานได้ก็คือว่าเราสันนิษฐานว่าท่านเกิดสมเด็จเจ้าอริยวงศาจารย์เนี่ยท่านเกิด2330ถึง239มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับข้อสันนิษฐานเดิมบอกว่าท่านกลับมาจากวัดสะเกษราว2369แต่ถ้าเรามาดูจารึกหลักนี้นะครับในปี2364เนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาก็ล่นระยะเวลาที่ท่านเดินทางกลับมาตั้ง5ปีนะครับท่านหรืออาจจะกลับมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับที่กลับมาจากประเทศ5ปีอันนี้เราก็เพิ่มหลักฐานเข้าไปฐานข้อมูลนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูนะครับนะกี่โมงแล้วครับลองดูนะครับลองวิเคราะห์จากเส้นสายลายขีดหรือรอยขีดเส้นจานบอกผ่านเรื่องราวของพระมหาราชกูศีสัทธมวงศาว่าท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะเป็นใครนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์ดูผ่านตัวอักษรนะครับผ่านตัวอักษรพระมหาราชกูที่เราพบมีอยู่4รูปก็คือพระมหาราชกูธรรมโคตรอันนี้เราไม่วิเคราะห์นะครับไม่วิเคราะห์เพราะว่าเอกสารท่านน้อยอันที่2ก็คือพระมหาราชกูศีสัทธมวงศาอันนี้เราขอวิเคราะห์เล็กน้อยนะครับอันที่3นี่ก็มีเอกสาร2ชิ้นคือจารึกวัดใต้เทิง1 2อันนี้เราไม่เห็นตัวหนังสือเพราะว่าอาจารย์ไปตามที่พิพิธภัณฑ์แล้วปรากฏว่าคณะบอกว่าที่ไอ้จารึกหลักนี้เก็บเข้าโกดังนะครับเก็บเข้าโกดังที่คลอง5แล้วไม่สามารถดูได้นะครับไม่มีบุญนะครับไม่มีบุญคือเค้าซ่อมเรียบร้อยแล้วเค้าก็ต้องเอาจารึกบางหลักแล้วก็ไปไว้ที่ทางเรียกว่าทางอะไรก็ไม่รู้นะรูปที่4นี่ที่เขาเรียกน้อยก็คือท่านพระมหาราชกูธรรมคุตครับที่เขาท่านมหาราชกูธรรมคุตก่อนนะครับตามที่ได้ที่เข้าไปบอกว่าท่านได้รับอิทธิพลจากไทยเรียบร้อยแล้วนะครับปี2364คือเจ้าคุณอริยวงศากลับมาแล้วได้หลายปีปีที่ท่านไปยกนั้นพอดีใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่อันนี้ปี2374หลังจากที่ท่านไปผูกพัทธสีมา10 ปีปรากฏว่าท่านน่าจะเป็นพระที่อยู่ในวัดป่าน้อยนั่นแหละครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลวัดป่าใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการเขียนนะครับได้รับอิทธิพลของไทยมากท่า
่านก็จนกระทั่งท่านนำมาบันทึกในฐานพระพุทธรูปนะครับแม้แต่ชื่อของท่านคำว่าราชกูนะครับถ้าไปดูจารึกที่ผ่านมาทั้งหมดคำว่าราชกูเนี่ยตัวราชเนี่ยคนอื่นเขาท่านเขียนด้วยรอเรือแต่ตัวของท่านท่านเดียวเขียนด้วยรอลิงนะครับก็แสดงว่าการพัฒนาของท่านมหาราชกูธรรมคตเนี่ยมีพัฒนาสองแนวแนวที่หนึ่งก็คือไปเป็นไทยสยามแล้วนะแนวที่สองก็คือไทยสยามนี่ค่อนข้างจะเป็นท้องถิ่นนะท้องถิ่นคือออกเสียงอย่างไรเขียนอย่างนั้นนะครับนะเหมือนกับภาษาลาวในปัจจุบันถ้าราชก็รอลิงไปเลยครับราชนะเหมือนกันมหาราชก็มหาราชเพราะว่าพอดีสารออกเสียงตัวรอรอคลุกขักเนี่ยเพราะว่าคลุกขักมันออกยากเนาะก็ผันไปเป็นฮอร์โคก็ได้นะผันไปเป็นฮองฮุกได้ก็ผันมาเป็นตัวลอลอลิงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เขียนตามเสียงเหมือนกับใบลานใบลานเรื่องคำเชิญพระเวทครับก็มีคำว่ามหาราชคูอยู่ที่นี้ครับบัดนี้ภูมิขาทั้งหลายภายในนี่มหาสังฆราชคู่เป็นเจ้าภายนอกมีมหาราชเป็นอาจเมืองแก้วราชจะอุบลอันนี้เป็นคำอาราธนาพระเวทฉบับวัดป่าน้อยนะครับยังเป็นเอกลักษณ์ยังเป็นอัตลักษณ์ของเมืองอุบลอยู่ก็คือมีมหาราชเจ้าเป็นอาจในเมืองอุบลในขณะที่ถ้าคัดลอกไปยโสเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเจ้าเมืองท่านทางโน้นจะโกรธเอาไงครับนะต้องเปลี่ยนชื่อนะแต่อันนี้มีคำว่ามหาราชกูเมืองอุบลนะครับแต่เขียนด้วยลอลีเป็นลักษณะชาวบ้านแล้วนะครับเป็นลักษณะชาวบ้านมาดูของท่านพระมหาราชกูศรีสัทธรรมวงศานะครับเอกสารที่จะนำรามวิเคราะห์มี2เรื่องมหาปัญญาวิเศษกับสัตว์นิยานะครับไปดูสิครับว่าท่านเขียนอย่างลักษณะไหนนะครับสำนักของท่านนะครับการเขียนของท่านท่านไม่ได้ปักยังไม่ได้ปักนะครับยังไม่ได้ปักรูปแบบการเขียนเลยการเขียนของท่านยังสืบทอดมาจากร้านช้างเดิมอย่างเช่นท่านใช้ตัวย่อเนี่ยร้านช้างเดิมตัวนี้มาอันนี้ใบลานอาจารย์โหลดเอาผมโหลดเอามาจากรามานุสคริปต์ของอยู่ในประเทศลาวพวกต้นฉบับที่ประเทศลาวอันนี้ในพุทธศตวรรษที่22นะครับ2145ก็ยังใช้ตัวย่อท่านก็ยังใช้ตัวย่อเหมือนกับเกาหอนึ่งของภาคเหนือนะครับถ้าจ้ำบนตัวไหนตัวนั้นก็เป็นสระเอาทันทีอันนี้พระเจ้าอันนี้คือท่านสืบทอดนะครับยังสืบทอดอยู่สระแอก็เหมือนกันครับสระแอในจารึกวัดแดนเมืองนะครับถ้าใครไปอ่านจารึกวัดแดนเมืองสระแอไม่ได้อยู่หน้าพยัญชนะสระแออยู่ด้านบนพยัญชนะครับแล้วคำว่าแดนเนี่ยแดนแลนะครับอันนี้อยู่ด้านบนแหงอยู่ด้านบนหมดท่านก็ยังสืบทอดเอามาใช้ในการเขียนคำพีไปลานสำนักท่านอยู่นะครับนะสระแออยู่ด้านบนนะครับไม่ได้อยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะครับคำว่าแกแก่โลกคำว่าแห่งคำว่าแดงอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับสระเอาไม่มีไม้กงสมัยก่อนเนี่ยสมัยเจ้าชายเชษฐาธิราชเขียนว่าไม่มีไม้กงนะครับจารึกวัดถ้ำสุวรรณภูหา1นะครับ2106ทางเผาก็ไม่มีไม้กงข้างบนตนประกอบคำว่าตนก็ไม่มีไม้กงท่านก็ยังใช้อยู่อย่างเช่นคำว่าปรากฏคำว่าเปล่าพระเจ้าไม่มีไม้กงเท่านั้นแล้วก็ลักษณะการเขียนของท่านยังคงรากศัพท์ไว้นะครับเห็นว่าคาอาทิตยะอาทิตย์ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ทอทหารสลีจอเด็กเลยนะครับแต่ว่านี่แสดงว่าท่านมีความรู้เรื่องตัวภาษาบาลีชัดเจนนะครับภาษาบาลีคำเขมรก็ชัดเจนนะครับมีคำว่าประดุษนะครับคำว่าประดุษซึ่งท่านรู้อาจจะรู้ว่าคำว่าดุษตัวนี้สะกดด้วยเจือตัวจอจานใช่ไหมครับแต่ท่านก็เขียนสะกดด้วยจอจานเหมือนกันนะครับในขณะที่ถ้าเป็นคนอีสานประดุษก็ประดุษเลยนะครับใส่ดอดเด็กเลยนะครับสะดุดหัวสักหัวคว่ำไปเลยนะครับนะคำว่าปรากฏนะครับท่านยังควบคล่ำนะควบคล่ำคนชัดเจนนะปากตะในภาษาบาลีเนี่ยตัวสะกดยังเป็นตอปตะถ้าปัจจุบันในดอดเด็กชัดเจนนะครับคำว่าสัตว์ถ้าเป็นเราเขียนสอเสือแม่กาดอดเด็กแต่นี่สัตวะแสดงว่าองค์ความรู้เรื่องภาษานี่ชัดเจนนะครับชัดเจนปฏิหารยังใช้ตอปตะแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนสร้างความฉงนและสงสัยให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับท่านอย่างปรับไปอย่างเช่นคำว่าดังรือครับ
ท่านเขียนคำว่าดังลือดีไม่เหมือนกันเลยแม้แต่อยู่ในผูกเดียวกันก็ตามนะครับบางทีใช้สระอึบางทีใช้อะไรก็ไม่รู้ครับโผล่ขึ้นไปอย่างนี้นะในผูกเดียวกันก็เขียนไม่เหมือนกันก็แสดงว่าองค์ความรู้คำว่าดังลือนี่ท่านอาจจะสงสัยองค์ความรู้นั้นหรือว่าจำมาอย่างไรก็ไม่คำว่าประเสริฐครับบางคำเนี่ยคำว่าประเสริฐท่านเขียนคำว่าประเสริฐนี่1 2 3 4 5 6เขียน6รูปแบบในเรื่องเดียวกันอ่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเริ่มบางคำก็เริ่มที่จะไม่เสถียรนะไม่เสถียรแล้วนะถ้าเสถียรเหมือนคือรู้ว่าประเสริฐนี่ไม่ใช่คำบาลีสันสกฤตนะดังลือนี่ก็ไม่ใช่คำบาลีสันสกฤตนะครับนะลือถ้าเปรียบเทียบกับใบลานรูปเดียวกันนะครับลองดูเปรียบเทียบกับใบลานของเจ้าอนุวงศ์ดูนะครับซึ่งเป็นรูปเดียวกันและเจ้าอนุวงศ์เนี่ยในสมัยเจ้าอนุวงศ์ถึงแม้ว่าท่านจะเรียนมาจากเมืองหลวงนะครับแต่ว่าคนของท่านก็ยังมีอยู่ตัวหนังสือของเจ้าอนุวงศ์จะสวยใครทำไอ้เรื่องเจ้าอนุวงศ์นะครับเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาเจ้าอนุวงศ์นะครับเนี่ยต้องมาซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับนี่เราพูดถึงเรื่องการเผยแผ่ศาสนาในสมัยเจ้าอนุวงศ์พูดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ขยายไปได้สองสามบทนะแต่ไม่ต้องข้ามไปทำถึงลาวนะครับเหลือไว้ให้อาจารย์ทำนี่นะมาดูสิครับถ้าเทียบกับสมัยเดียวกันตัวชอช้างเอาตัวเชิงอย่างเดียวนะครับตัวเชิงอย่างเดียวของเก่านี่เป็นงวงช้างงวงช้างออกไปของเก่างวงช้างท่านก็ใช้งวงช้างเหมือนเดิมมีคนคนหนึ่งที่ใช้แปลกที่สุดก็คือเอกสารที่เจ้าเมืองบนราชธานีสร้างนั่นแหละครับนะเพราะว่าในวัดป่าน้อยเนี่ยนอกจากค้นพบแล้วยังค้นพบเอกสารของเจ้าเมืองบนรูปที่สองใช่ไหมเก่งเนี่ยนะอาญาเจ้าพระกรมราชวงศาและเจ้านางสิทธิหัวเมียเป็นคนสร้างอันนี้คือเจ้าเมืองบนสร้างแต่ว่ารูปแบบตัวหนังสือที่เจ้าเมืองบนสร้างเนี่ยแตกต่างจากพระมหาราชกุมารแตกต่างจากขนาดไหนเป็นลักษณะพื้นถิ่นมากกว่านะครับพื้นถิ่นแล้วนะครับก็แสดงว่าช่างการเนี่ยคนละสำนักนะสำนักพันธุ์ป้าหาชูนี่ความรู้แน่นนะแน่นมากบาลีสังกฤตทั้งเรื่องตัวอักษรแต่ของช่างหลวงนี่อาจจะไม่เป็นช่างหลวงหรือเปล่าเนาะมีการเปลี่ยนไปมากเรียบร้อยเปลี่ยนมากแล้วนะครับอย่างเช่นตัวชอช้างคนอื่นงออย่างนี้ของท่านงออย่างนี้ของเจ้าเมืองงอตัวนี้นะเหมือนออ่างเนี่ยอันนี้ก็ตอบได้อันนี้ของเก่าหมดนะครับเพราะว่าสืบทอดมาเนี่ยทางจะมีงวงใช่ไหมงวงปรากฏว่านี่เป็นท้องครับท้องโป่งนี้นะก็แสดงว่าเปลี่ยนนะปัจจุบันเราใช้รูปนี้นะครับในการเขียนฟอนต์เขียนอะไรต้องใช้รูปนี้นะครับตัวขอพึ่งครับขอพึ่งของเดิมเนี่ยขอพึ่งมีสองรูปนะครับรูปหนึ่งก็เป็นแบบนี้รูปหนึ่งเป็นแบบนี้แต่ท่านมหาราชกูยังใช้อยู่ท่านมหาราชกูศีสันยังใช้แบบเดิมอยู่ก็แสดงว่าท่านสืบทอดมาในขณะที่ของเจ้าเมืองนี่เริ่มเป็นขอพึ่งเหมือนปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับคำว่าผู้ฆ่าซ้อนนี่ไปดูจารึกวัดป่าใหญ่3นะครับหลัก3บรรทัดสุดท้ายท่านจะเขียนว่าสัพพันจุตายานปัจจิโยโหตุยอผู้หญิงซ้อนกัน2ตัวครับจะเอายอผู้หญิงไปซ้อนที่หัวยอผู้หญิงครับนี่หัวจะแตกอันนี้เป็นของเดิมที่เราใช้กันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่22นะครับใช้กันพระมหาราชกูท่านก็ใช้ตัวนี้อยู่นะในสมัยต่อมาก็ไม่ใช้เพราะทหารนี่เส้นหลังนี่หยักนะครับหางอักษรไม่ตวัดขึ้นสูงของเดิมวัดสุวรรณคูหาก็หยักเส้นหลังตัวนี้แต่ไม่ตวัดขึ้นสูงที่สายศรัทธาวัดป่าน้อยปี2135ก็ไม่ตวัดขึ้นสูงท่านพระมหาราชกูพุทธโคตรก็หยักเส้นหลังแต่ไม่ตวัดขึ้นสูงแต่ของท่านมหาศีสัทธรรมนี่ค่อนข้างที่จะเป็นกลมแล้วนะครับตัวนี้ปรับไปเรียบร้อยแล้วแต่ในจารึกวัดป่าใหญ่วัดป่าใหญ่2ก็ยังมีเส้นหลังใหญ่นะครับแต่ของเจ้าอนุวงศ์อ่ะดูของเจ้าอนุวงศ์เหมือนกันเลยนะครับแต่เจ้าอนุวงศ์นี่โค้งเส้นตวัดโค้งมาถึงเส้นหลังเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ผมตกที่โน่นนะครับแต่เอวโน่นครับนี่สวยงามนะครับสะโอโซงนะครับของเจ้าอนุวงศ์นี่สะโอโซงนะอันนี้คำว่าอยคำว่าหยอหยาดน้ำเดิมทีไม่ใช้หยอหยาดน้ำนะในของเดิมจริงใช้อยยาอยู่อย่างยากเนี่ยใช้อยนะครับหยอหยาดน้ำนี่มันใช้ทีหลังนะครับ
พระมหาราชวงศ์ท่านก็ใช้คำว่าออยอมเดิมคำว่าอยู่สมัยก่อนอยู่ที่ไม่ออกเสียงเงอะขึ้นจมูกนะครับจะใช้ออยอมครับนะยำโอยำมีใช้นะยำยำนิสัยศรัทธาใช้ยาอย่าพระมหาพุทธโคตรใช้อยู่ใช้ออยอยำใช้ออยอยพระมหาราชกุศลสารมงคลใช้ออยอยเหมือนกันท่านเจ้าดวงก็ใช้คำว่าอย่าก็ใช้ออยอยอยู่ก็ใช้ออยอยช่วงสมัยหลังจากนี้มาเราเขียนตามเสียงเอาหยอหยาดน้ำใส่เข้าไปเลยนะครับนี่แลพูดไปแล้วนะครับมาถึงรูปแบบการเขียนนะครับนี่ผมไม่จะไม่พูดไปถึงขนาดนี้เนาะผมก็สันนิษฐานจากเส้นสายลายขีดของสำนักพระมหาราชกุศลสัตตมงคลนะครับว่าวิธีการที่ท่านเขียนนี่เป็นการสืบทอดอัตลักษณ์การเขียนมาจากเมืองร้านช้างซึ่งอาจจะเป็นร้านช้างเวียงจันทน์นะครับพอท่านสืบทอดมาเรียบร้อยนะท่านอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งท่านต้องเดินทางมากับคณะที่ย้ายถิ่นฐานคือคณะพระบวรก็ตามนะหรือคณะอื่นใดก็ตามนะครับท่านก็มาตั้งสำนักที่วัดป่าน้อยแล้วก็สอนกันเอ้ยวัดป่าใหญ่เอ้ยวัดป่าน้อยด้วยเนาะสอนกันแต่ในช่วงที่ท่านมานั้นองค์ความรู้บางอย่างก็ยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นกับบาลีสันสกฤตโอเคเรารู้ว่าชัดเจนนะแต่ว่าองค์ความรู้เรื่องคำถิ่นคำเขมรไปคำว่าประเสริฐเนาะก็ยังไม่ชัดเจนดังรือนี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าช่วงที่ท่านมาท่านอาจจะเป็นสมณีหรือเป็นพระนวกะหรือเป็นพระมัชฌิมะนะยังไม่ถึงพระเถระเนาะที่หนึ่งพอมาตั้งอยู่แล้วการเขียนก็เลยคาดเคลื่อนพอสอนลูกศิษย์ลูกหาไปหรือว่าถ้าเป็นสำนักของท่านลูกศิษย์ลูกหาอาจจะได้รับจากท่านที่องค์ความรู้นั้นมันอาจจะไม่แน่นหนาพอประมาณบางอย่างนะครับแต่บาลีนี่เป๊ะมากนะหรือท่านอาจจะเคยเป็นฆราวาสมาก่อนนะครับอันนี้ปรากฏในศิลาจารึกชัดเจนว่าเวลาท่านสร้างพระเจ้าอินเปงแล้วสร้างวัดเรียบร้อยแล้วท่านถวายครับถวายน้องหญิงให้เป็นข้าโอกาสดูแลพระพุทธรูปใช่ไหมครับนอกจากถวายท่านหญิงแล้วท่านก็ถวายลูกหญิงครับต้องใจนะลูกหญิงลูกหญิงสาวล่าสาวกวยสาวทุ่มให้เป็นข้าโอกาสก็เลยทำให้ท่านมีลูกท่านน่าจะผ่านการครองเพศฆราวาสครองเรือนเป็นฆราวาสยาวเรือนมาก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็อาจจะได้ร่ำเรียนมาจากสำนักร้านทางเวียงจันทร์นะครับมีองค์ความรู้มากมายแล้วก็ไปทำมาหากินช่วงหนึ่งท่านอาจจะบวชนะท่านอาจจะบรรพชาสมุทรเข้ามาแล้วก็มาเล่าเรียนจนกระทั่งท่านได้เป็นพระมหาราชกุมารนะครับอันนี้เป็นได้เป็นไม่ได้นะครับเพราะบางทีพระผู้ใหญ่ในเมืองไทยบางรูปไปก็สื่อออกมาแล้วก็กลับเข้ามาอีกก็จะได้เป็นได้นะครับเป็นไปได้นะครับนะเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้คือข้อสงสัยนะครับนะสำหรับผมก็ขอบรรยายไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในบางคำพูดคำจาด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นนักปราชญ์ราชดีคุณพ่อระเรียบก็ขออนุญาตนะครับบางครั้งอาจจะเล่นไปผิดพลาดไปนะครับผมก็ขออนุญาตปราชญ์คำนะครับผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวให้คนที่ชำนาญถามนะครับ